กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Business Model ขายความลับหาหุ้นเติบโตนะคุณผู้ชมวันนี้เราวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็มีพอร์ตการลงทุนที่ค่อนข้างกระจายนะคะไปในสาธารณูปโภคประเภทต่างๆค่ะก็คือบริษัทชอการช่างนั่นเองนะคะตอนนี้กำลังฮอตฮิตทีเดียวเพราะว่าภาครัฐนั้นออกโครงการก่อสร้างการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะรถไฟฟ้า10+3นะคะก็คือ10สายบวกอีก3นะคะแล้วก็ในสีต่างๆวันนี้คนที่จะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทชอการช่างเช่นเคยนะคะครูรูประจำรายการของเราค่ะดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับเช่นเคยนะคะขออนุญาตเริ่มที่ดร.วิสิทธิ์นะคะดร.วิสิทธิ์มองโมเดลธุรกิจของชอการช่างยังไงคะดูเหมือนว่าเขาจะแตกต่างจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างอะไรอื่นๆนะคะวิเคราะห์ให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าในมุมมองนักวิเคราะห์มองยังไงครับชอการช่างเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับก็คือเป็นทำเทิร์นคีย์นะครับการทำเทิร์นคีย์เนี่ยกรอสมาร์จิ้นต้องดูกรอสมาร์จิ้นแล้วนะครับเดียวกันเนี่ยชอการช่างมีการลงทุนในอีก 3-4 บริษัทนะครับที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับฉะนั้นผมอนุญาตเริ่มที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อนนะครับอย่างที่นักลงทุนทราบนะครับว่าอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกระตุ้น GDP นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าใน 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจะมีงบประมาณนะครับที่ใช้สำหรับการก่อสร้างเนี่ยนะครับผ่านขบวนการรถไฟฟ้านะครับทั้งสายสีส้มสีชมพูสีเหลืองนะครับหรือแม้กระทั่งการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2นะครับหรือแม้กระทั่งตัวมอเตอร์เวย์3สายนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีเม็ดเงินทั้งหมดเกือบ500,000 ล้านนะครับที่จะให้เปิดประมูลเนี่ยนะครับในปีถึงปีครึ่งข้างหน้านะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวเรียกว่าเป็นแบ็คล็อกนะครับของเรื่องการก่อสร้างต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็คือนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดูชอการช่างเองเนี่ยธุรกิจก่อสร้างเขาเนี่ยนะครับมีแบ็คล็อกอยู่ 96,000 ล้านนะครับแล้วมีโอกาสที่จะขยับเป็น 120,000 ล้านนะครับถ้าเกิดบริษัทเนี่ยได้โปรเจกต์บางได้โปรเจกต์เข้ามาอาทิเช่นการก่อสร้างที่ชัยบุรีนะครับต่างๆเนี่ยนะครับซึ่ง 96,000 ล้านเนี่ยเท่ากับรายได้2ปีของทางบริษัทนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยบริษัทเนี่ยสามารถซีเคียวรายได้การก่อสร้างได้2ปีแล้วถ้าไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยไม่หางานใหม่เลยก็อยู่ได้2ปีนะฮะใช่ครับอันนี้แบ็คล็อกแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับได้มีการเปิดประมูลรถไฟสายต่างๆนะครับรวมทั้งมอเตอร์เวย์เนี่ยอีกประมาณเกือบ500,000 ล้านใน2ปีคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าดูจาก market share ของบริษัทเนี่ยในแง่การก่อสร้างเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีเค้กส่วนหนึ่งนะครับใน500,000 ล้านนี้ประมาณสักเท่าไหร่คะนะครับก็คือถ้าดูจากปกติการก่อสร้างเนี่ยก็จะมีระดับ Big 3ใช่ไหมครับถ้าเกิดดูจาก market share เนี่ยก็อย่างน้อยประมาณสัก 20-25% ของ500,000 ล้านบาทใช่ครับนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่ม backlog ให้กับทางบริษัทอันนี้คือ based on สัดส่วนของเรื่องเกี่ยวกับตัว market share นะครับในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับอันนั้นคือเป็นเรื่องการก่อสร้างบริษัทมี gross margin นะครับที่ค่อนข้างดีนะครับในแง่การก่อสร้างอยู่ถึง 8-9% ถ้าที่เป็น turnkey นะครับถ้าเกิดนักลงทุนศึกษานะครับบริษัทใหญ่ๆเรื่องการก่อสร้างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ gross margin อยู่ประมาณ 7-9% นะครับบริษัทนี้สามารถรักษาระดับกำไรขั้นต้น 8-9% ได้เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจุดเปลี่ยนของชอการช่างอยู่ที่การที่ว่าการควบรวมบริษัท2บริษัทลูกเขานะครับเมื่อก่อนคือบริษัททางด่วนกรุงเทพนะครับอีกอันนึงก็คือบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพใช่ไหมครับก็ควบรวมกันกลายเป็นชื่อบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือเบมนะครับเมื่อก่อนนะครับก็คือก่อนควบรวมเนี่ยชอการช่างรับเฉพาะดิวิเดนจากบริษัททางด่วนกรุงเทพนะครับเดียวกันเนี่ยรับส่วนลอสต้นส่วนขาดทุนจากบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพนะครับฉะนั้นเนี่ยพอควบรวมกันเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัทใหม่ตัวเบมนะครับก็เป็นบริษัทที่มีกำไรนะครับเพราะว่ากำไรของบริษัททางด่วนเนี่ยมันค่อนข้างมากนะครับทำให้ตัวชอการช่างเนี่ยถือหุ้นในเบมเนี่ยประมาณ 29% นะครับ 29% นี่มีนัยยะเลยนะครับเพราะว่าบริษัทสามารถที่จะรับส่วนแบ่งกำไรก็คือว่าปกติเนี่ยตัวเบมเนี่ยนะครับก็คือกำไรปีนึงอ่ะอยู่นะครับก็คือว่าจะมีส่วนที่แชร์ลิงนะครับให้กับทางชอการช่างเนี่ยปีนึงอยู่ระหว่าง800-1,200 ล้านนะครับฉะนั้นจากเมื่อก่อนที่ว่ารับเฉพาะดิวิเดนจากทางด่วนนะครับกรุงเทพแล้วก็รับส่วนลอสจากรถไฟฟ้ากรุงเทพพอควบรวมเป็นปุ๊บรับส่วนแบ่งกำไรเลยนะครับก็คือเ
มีพบ profit sharing เข้ามาเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยประมาณ800ถึง 1,200 ล้านนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของนะครับอย่างที่คืออันนี้คือเป็นกำไรเข้ามาหรือเป็นรายได้เป็นกำไรเป็นกำไรเข้ามาเลยเป็น profit sharing เลยนะครับนะครับเป็น equity accounting เข้ามาเลยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรทั้งหมดของกำไรนะครับของ CK เนี่ยนะครับสิ่งที่ดูมาเนี่ยนะครับก็คือประมาณคือเป็นกำไรที่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับคือมีนัยยะสำคัญมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นเบมเนี่ยนะครับก็คือเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัทนะครับนะครับนอกจากเมื่อกี้ดูเรื่องการก่อสร้างเสร็จใช่ไหมครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับตัวการถือนะครับการถือหุ้นในบริษัทลูกที่จดทะเบียนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบริษัทชอการช่างเนี่ยยังถือ 30.25% ใน CK Powerนะครับ CK Power ก็คือ เป็นบริษัทที่พัฒนาพวก Renewable Energy นะครับก็คือพวกพลังงานไฟฟ้านะครับที่เป็นสามารถใช้ทดแทนนะครับซึ่งมี Net Capacity อยู่ประมาณสัก810เมกะวัตต์นะครับ810เมกะวัตต์นะครับซึ่งตัว CK Power เนี่ยนะครับก็จะมีกำไรอยู่ระหว่าง500ถึง600ล้านที่ contribute ให้กับทางตัว CK นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้นะครับโทษทีครับ CK Power เนี่ยจะมีกำไร5ล้าน600ล้านเนี่ยทั้งบริษัทนะครับทั้งบริษัทนะครับแล้วบริษัทชอการช่างนี่ถือประมาณ 30.25% นะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัว CK เนี่ยนะครับก็ถือในบริษัท TTW นะครับหรือ Thai Tap Water นะครับซึ่งมีกำไรต่อปีอยู่ประมาณสัก 2,500 ล้านนะครับ CK ถืออยู่มาสัก 19.4% นะครับซึ่งต่างๆนี้เนี่ยสังเกตมั้ยครับว่าการทำ valuation ของ CK เนี่ยนะครับนอกจากการก่อสร้างเขาการก่อสร้างเขาเนี่ยที่แบ็กล็อก2ปีที่มีกอสมาร์จิ้น 8-9% นะครับยังมีการถือหุ้นใน3บริษัทดังกล่าวอาทิเช่นถือในตัวเบม 29% นะครับถือใน TTW นะครับ 19.4% ถือใน CKP เนี่ย 30.25% นะครับฉะนั้นการทำ valuation เนี่ยนะครับก็ต้องดูเข้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับoutlook นะครับก็มองมุมมองไปข้างหน้าของ3บริษัทลูกด้วยนะครับเพื่อที่จะหา valuation ที่แท้จริงให้กับทาง CK ครับครับสัดส่วนที่เขาทำธุรกิจของเขาเองเลยเนี่ย CK เนี่ยคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยจริงๆน่าจะเป็น CK Holding ด้วยซ้ำนะคะใช่ครับครับเพราะว่ารูปเขาเนี่ยส่งเงินเข้ามาค่อนข้างมีนัยยะสำคัญเท่าที่คุณวิสิทธิ์ดูแล้วเนี่ยสัดส่วนที่เป็นธุรกิจของเขาเองกับสัดส่วนที่เขาได้จากลูกเขาเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเกิดดูในแง่ของ valuation นะครับเพราะเนื่องจากว่าการทำ valuation เนี่ยส่วนที่เป็นก่อสร้างนะครับต้องบวกด้วยส่วนที่ contribute จากลูกนะครับแล้วต้องลบด้วยส่วนที่เป็นเรียกว่า net debt นะครับหนี้สินสุทธินะครับเพื่อที่ดูว่า value ที่แท้จริงเนี่ยเป็นไงแต่เนื่องจากบริษัทเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นเหมือน holding ใช่ไหมครับเวลากู้เงินมาเนี่ยบางส่วนเนี่ยเราไม่ทราบว่าไปใช้ในการก่อสร้างเท่าไหร่นะครับใช้การลงทุนเท่าไหร่นะครับฉะนั้นต้องมองเป็น gross เป็น NAV นะครับเดี๋ยวครึ่งหลังจะ break down ให้ดูนะครับว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยจะ contribute เท่าไหร่ครับจริงๆน่าสนใจไม่น้อยนะนอกจากว่ากำไรที่มันจะลงหย่อนลงมาตรง bottom line สุดท้ายแล้วนะคะไม่ต้องไปผ่านในค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอีกนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือในช่วงที่ผ่านมาเราเห็น BM เนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างจะขยายตัวคือ market cap เนี่ยสูงมากทีเดียวตรงส่วนนี้เนี่ยดร.วิสิทธิ์เนี่ยจะเอาเข้ามา valuation สำหรับหุ้นของ CK ด้วยหรือเปล่านะคะมันตอบรับตรงนี้ไปด้วยหรือเปล่านอกจากกำไรที่ได้มาแบบเนื้อๆแล้วนะคะ เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเรียนถามอาจารย์นิเวศนะคะอาจารย์มองยังไงคะสำหรับหุ้นของ CK นะคะบริษัทชอการช่างฟังดูแล้วค่อนข้างจะแตกต่างจากก่อสร้างอะไรอื่นๆนะอาจารย์เพราะว่ามีทั้งที่แบบทำธุรกิจด้วยตัวเองแล้วเหมาก่อสร้างแล้วก็ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นกึ่งๆโฮลดิ้งด้วยนะคะรับมาจากลูกจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจที่เข้าไปลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างดีนะฮะค่ะอาจารย์สเตเบิลแล้วก็มีตลาดแน่นอนมีกำไรแน่นอนระดับหนึ่งนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นดิเฟนซีฟนะก็คือว่าเกี่ยวกับสาธารณูปโภคการเดินทางแล้วก็ทางด่วนแล้วก็CK Power CK Power ก็เป็นเขื่อนเป็นอะไรพวกนี้ซึ่งค่อนข้างจะเซคเคียวรายได้อะไรต่างๆในระดับที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่าตัวรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจริงๆผมก็งงๆนะครับว่าหลายบริษัทเนี่ยกำไรไม่แน่นอนบางทียอดขายเนี่ยแทบจะไม่เป็นประโยชน์เลยนะฮะเพราะว่าขายเท่าไหร่ก็ไม่มีกำไรนะบางทีขาดทุนด้วยนะก็งงๆนะก็บอกว่า
จะมีรายได้เป็นหมื่นๆล้านแต่ก็เห็นยังเห็นขาดทุนอยู่เพราะนั้นแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าตอนนี้จะมีงานรับเหมาเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้แล้วราคาหุ้นก็วิ่งตามไอ้ prospect แค่ว่าจะมีโอกาสได้งานมากขึ้นเป็นไปตามกระแสคืออันนี้มันเป็นแบบมันก็ว่าเป็นเล่นหุ้นน่ะเล่นหุ้นน่ะเล่นสตอรี่ว่ามีข่าวนู้นข่าวนี้ก็รีบซื้อกันใหญ่ทั้งที่หนึ่งยังไม่รู้จะได้เปล่าเพราะยังไม่ได้เปิดประมูลเขายังไม่ได้มีอะไรต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวถึงประเมินเปิดประมูลแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้งานถึงได้งานแล้วก็ยังไม่รู้ว่ากำไรหรือเปล่าโอ้มันหลายชั้นมากใช่ไหมแล้วก็ end up สุดท้ายมักจะไม่ค่อยได้กำไรซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่ค่อยได้กำไรทั้งที่งานเยอะมากใช่ไหมpricingยังไงหรืออะไรต่างๆหรือมันมีต้นทุนอะไรที่เราไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจรับเหมาจะเห็นว่ารายได้ไม่สัมพันธ์กับกำไรเท่าไหร่นะแต่ว่า CK เนี่ยก็ดีตรงที่ว่ามีบริษัทลูกที่ผมว่าเป็นดีมากนะดีมากในระดับที่เรียกว่าอย่างน้อยก็มีกำไรจากพวกนี้เข้ามาในระดับหนึ่งในภาวะที่บางทีงานไม่ได้หรือว่าที่สำหรับผมแล้วมีความเสี่ยงงานนี่โปรเจกต์ภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่สตอรี่เพื่อขับราคาหุ้นนะแต่ดูจากผลประกอบการแม้กระทั่งอย่าง CK ซึ่งผมว่าโดดเด่นนะกำไรก็ไม่โตมา3ปีแล้วรายได้ก็ไม่โตมา3ปีเหมือนกันนะซึ่งก็แบบคือไอ้ที่พูดกันทั้งหมดเนี่ยยังไม่เกิดมันเหมือนกับว่าสตอรี่เรื่องจะมีโครงการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นมหาศาลล้านๆมันเล่นมาหลายปีแล้วบอกว่าจะมีแต่ว่าเงินไม่เกิดจริงไม่ลงทุนจริงไม่อาจจะไม่ถึงเวลาอาจจะยังไงต่างๆแล้วก็คือถึงว่างานได้เพิ่มมามันก็ไม่เกี่ยวไม่รู้กำไรหรือเปล่าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจะไปทำมากทำไมก็ทำน้อยๆเอากำไรไว้ไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมแต่เขาก็ทำกันนั่นแหละเพราะมันเป็นสตอรี่แต่ว่าบริษัทลูกเขาน่าสนใจนะแล้วก็ตัวนั้นก็เป็นตัวที่อาจจะถ้ามองเป็นฟันดัมเบลท์จริงๆเนี่ยของบริษัทในระยะยาวก็น่าสนใจเพราะว่าธุรกิจทั้งหลายที่ว่าเนี่ยหนึ่งมีความสม่ำเสมอแน่นอนรายได้มามีโอกาสรายได้เพิ่มด้วยนะครับเช่นเกมอย่างเงี้ยจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มอีกหลายสายแต่นั้นก็ไม่ใช่เป็นประเด็นว่าจะกันได้กำไรหรือเปล่าเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอย่างนี้ครับรายได้กับกำไรดีบางทีไม่สัมพันธ์กันหรอกแล้วจริงๆผมคิดว่าถ้าไปประมูลได้เนี่ยผมว่ากำไรจะลดลงนะเพียงแต่ว่าคนไปเล่นสตอรี่ว่าเดี๋ยวจะมีรายได้มีกำไรเพิ่มมันเหมือนมีงานมีแบ็กกรอดเข้ามาในมือแต่ผมกลับคิดว่ากำไรจะน้อยลงถ้าได้โครงการพวกนี้เพราะอะไรคะอาจารย์ในระยะสั้นเพราะว่ามันต้องลงทุนเหรอคะนี่คือธุรกิจที่ต้องลงทุนก่อนแล้วก็ต้องขาดทุนก่อนหลายปีก็ดูสิฮะไอ้รถไฟใต้ดินที่บริหารนะฮะ MRT ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะขาดทุนไปกี่ปีเดี๋ยวนี้ยังขาดทุนอยู่เลยถูกมั้ยตั้งขึ้นมาก็ไม่รู้ไม่กี่ปีแล้วผมว่าหลายปีค่ะ10ปีเองไม่รู้10แล้วค่ะนะยังขาดทุนอยู่เลยนะแล้วของใหม่จะได้กำไรได้ยังไงประมูลเสร็จก็เตรียมตัวขาดทุนเพราะว่านี่คือธุรกิจที่ต้องรอว่ามีคนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นช่วงแรกต้องขาดทุนเพราะน้อยพอคนเริ่มใช้มากๆๆๆกำไรและเมื่อกำไรแล้วจะกำไรพรวดใช่ไหมเพราะต้นทุนมันเท่าเดิมที่ต้นทุนเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆมันก็สูงเรี่ยวอยู่แล้วเพราะคุณต้องเดินรถจะมีคนขึ้นผู้โดยสารเพิ่มอะไรไม่สนใจต้นทุนเกิดแล้วต้องมีพนักงานมีนู่นมีนี่หมดต้นทุนคงที่มันสูงมากแต่รายได้เนี่ยต้องค่อยๆมาเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เปิดปุ๊บเนี่ยเต็มมาเพราะว่านี่คือพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนผู้ใช้การเดินทางจะมาว่าเฮ้ยถ้ายังไม่มีรถเนี่ยเขาก็ไม่ปลูกสร้างบ้านมากมายพอมีรถปุ๊บคนก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้นี่มันดีนะผู้ประกอบการก็ไปสร้างบ้านสร้างคอนโดอยู่ริมทางรถไฟใต้ดินแล้วค่อยๆมีคนเข้าไปอยู่แล้วค่อยมีคนเพิ่มขึ้นมาที่ใช้บริการต้องใส่ระยะเวลาในการที่คนจะใช้5 ปีอาจารย์ผมว่า5ปียังน้อยไปก่อนจะได้กำไรนะส่วนใหญ่มันจะมากกว่านะดูMRT เป็นตัวอย่างแม้กระทั่ง BTS ใหม่ๆก็ยังขาดทุนหลายปีนะ BECL ที่อาจารย์พูดถึงนะไม่ใช่ BTS นะพูดแต่ว่า BECL ก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันแต่มา BMCL นะคะคุณวิสิทธิ์ไม่ใช่หมายความว่าอันเดิมนี่เป็น MRT BECL ใช่มั้ยซึ่งก็ขาดทุนใหม่ๆเพราะว่าอันนี้เป็นทางด่วนเป็นทางด่วนคือนี่คือธุรกิจที่ต้องขาดทุนก่อนแล้วถึงจะกําไรแล้วจะถึงกําไรมากแล้วก็ถึงเวลาก็หมดอายุก็ต้องเริ่มใหม่เพราะนั้นธุรกิจพวกนี้อย่าไป
คือถ้ามองในแง่ของสตอรี่เนี่ยมันเล่นได้ค่ะแต่ถ้ามองในแง่ฟันดาเมนทัลเนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันไม่ได้กำไรมากอย่างที่คิดใช่ไหมแล้วมันต้องมีการช่วงขาดทุนแล้วคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันจะขึ้นไปได้ไหมถ้ากำไรไม่มาอีกหลายปีเลยนะกำไรกับน้อยลงหลายปีเนี่ยเราทนได้ไหมใช่ไหมเพราะนั้นก็ไอ้นี่ก็เป็นประเด็นที่ก็ต้องระวังเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยบางทีเมื่อมีสตอรี่ราคาหุ้นพุ่งเมื่อสตอรี่เริ่มหายแล้วก็ผลความจริงออกมาว่าเซลออนแฟกต์เนี่ยอาจารย์ขาดเริ่มกำไรน้อยลงน้อยลงคนก็จะผิดหวังว่าไหนบอกว่าจะดีก็จะขายหุ้นขายหุ้นราคาหุ้นก็จะลงมาพอลงมาหนักๆสักพักหนึ่งอ้าวกำไรเริ่มมาเพราะว่าขาดทุนไปแล้วหลายปีก็เริ่มกลับมาใหม่เพราะนั้นธุรกิจพวกนี้เราต้องเข้าใจมันซึ่งนาทีอย่างนี้เนี่ยบ้านเราก็ต้องยอมรับนะเล่นหุ้นจากสตอรี่เยอะใช่ไหมในระยะสั้นๆในระยะยาวๆเนี่ยคนบอกว่าเฮ้ยใครจะไปเล่นนะคุณจะรอขาดทุนไปอีกหลายปีแล้วค่อยเล่นตอนนี้ก็ต้องเล่นกันหนักๆ TTW ฮะอาจารย์ก็ที่ทีละเบี้ยอันนี้เขาผ่านจุดนั้นมาแล้วปันผลค่อนข้างจะเขาผ่านจุดขาดทุนอะไรมาแล้วจริงๆที่เป็นน้ำซึมบ่อทรายแล้วใช่ไหมฮะรายได้ที่มีเข้ามาที่ทีละเบี้ยเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วขาดทุนก่อนที่ทีละเบี้ยเนี่ยเปิดปั๊บเดียวก็กำไรเพราะมันเป็นอะไรที่เปิดมาวันแรกเขาก็ปั๊มน้ำเต็มที่ได้เลยเพราะว่าคนซื้อเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วนะเปิดกดปุ่มปุ๊บก็ขึ้นมา 80% ก็ไปแล้วเพราะว่าเข้าไปแทนใช่ไหมการประปาภูมิภาคอะไรก็ดีเนี่ยก็แทบจะแทนเลยเพราะนั้นไม่กี่ปีเขาก็เต็มกำลังการผลิตแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆอย่าง CK Power เหรอคะอาจารย์ CK Power ก็คล้ายๆกันใช่ไหมคือพออัดปุ๊บเนี่ยเปิดเขื่อนปุ๊บหรือว่าเปิดโรงไฟฟ้าปุ๊บตามสัญญาก็เขาต้องรับซื้อไฟเกือบ 100% เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเร็วแต่พวกนี้เวลากำไรไม่ได้กำไรมากคือกำไรตั้งแต่ปีแรกๆแต่กำไรไม่เพิ่มกำไรก็คงไปเพราะมันเป็นสัญญาระยะยาวแต่ว่าแต่ตัวทางด่วนตัวรถไฟฟ้าพวกนี้ต้องขาดทุนก่อนก็ประมาณ5ปีนะอาจารย์บอกว่าไม่ได้ประมาณ5อย่างน้อยอย่างน้อยนะคะอาจารย์ใช้คำว่าอย่างน้อย5ปีนะคะบางทีอาจจะยาวกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่ารูทนั้นทางเส้นทางนั้นคือมันมีตัวแบบลูกค้าแน่นอนมากมายแค่ไหนหรือยังเข้าใจว่าอาจารย์พูดถึงในแต่ละเส้นที่จะไปเปิดเพราะว่าถ้าเป็นเส้นเดิมของเขาเนี่ยเขาก็ผ่านจุดนั้นไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับรถไฟใต้ดินก็ยังไม่ผ่านดีนะก็ยังขาดทุนอยู่เลยแต่ใกล้ละใกล้จะกำไรใกล้ที่จะมีรายได้เข้ามาแล้วนะคะอาจารย์ถามคุณวิสิทธิ์นิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้เราค้างกันไหมเนื่องจากว่าเราวิเคราะห์จากตัวที่เขาได้กำไรเนี่ยบุกเข้ามาเลยหรือว่าหรือช่วงหนึ่งอาจจะถ้าขาดทุนก็บุกเข้ามาเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะได้อีกก็คือในเรื่องของราคา market cap เนี่ยของตัวที่เขาเข้าไปถืออยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการ valuation ยังไงคะทั้งตัวที่ได้กำไรมาลงในโอกาสเงินเลยกับตัวที่บุกในตามที่เป็น market cap ที่มันขยายขึ้นครับถ้าดูกำไรของทาง CK นะครับกรุ๊ปเนี่ยนะครับก่อนปี2016ก่อนการควบรวมของ BECL แล้วก็ BMCL เป็นเบมเนี่ยนะครับถ้าดูชอการช่างเนี่ยกำไรเขาเนี่ยจะอยู่วิ่งระหว่าง500ถึง 1,200 ล้านต่อปีนะครับคือกำไรอย่างนี้นะครับแต่พอทาง BMCL ควบรวมกับ BECL ตัวเป็นเบมเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะ contribute กำไรนะครับมา bottom line เลยเนี่ยให้กับชอการช่างเนี่ยอยู่ระหว่าง900ถึง 1,300 ล้านต่อปีจะสังเกตนะครับว่าทำให้ชอการช่างเนี่ยนะครับกำไร bottom line เนี่ยเขาขยับฐานขึ้นมาเลยนะครับขยับฐานขึ้นมาสู่ระดับ1,800ล้านถึง 2,500 ล้านต่อปีสังเกตนะครับว่ากระบวนการการทำเอามา combination เนี่ยระหว่างทาง BECL BMCL ควบรวมกันเนี่ยทำให้กำไรนะครับของเบมส่งถึง bottom line ของชอการช่างนะครับหย่อนลงไปตึ้งล่างสุดเลยนะครับไม่ต้องไปผ่านอะไรสังเกตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยฐานอยู่ระหว่าง500ถึง 1,200 นะครับก็ขยับฐานมาเป็น 1,800 ถึง 2,500 นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือบริษัทเนี่ยก็ยังมีดิวิเดนด์นะครับรับจากตัวเบมอีกนะครับปีหนึ่งอยู่ระหว่างสัก400ถึง600ล้านนะครับขึ้นอยู่แต่ละปีนะครับรวมทั้งดิวิเดนด์นะครับจากตัว TTW อีกที่สม่ำเสมอนะครับปีหนึ่ง60-70ตังค์เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ทางอย่างน้อยเนี่ยคือบริษัทลูกเนี่ยนะครับก็สามารถที่คอนทริบิวทั้งดิวิเดนด์นะครับดิวิเดนด์เงินปันผลมานะครับซึ่งเงินปันผลเนี่ยเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงเรื่องของโฮลดิ้งทั้งหมดนะครับเพราะผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าในส่วนที่เป็นก่อสร้างเนี่ยตัวดิวิเดนด์อาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าตัวไททับวอเตอร์ตัวเบมนะครับสามารถคอนทริบิว
ทางด้านเงินปันผลเพื่อเป็น operating cash flow เพื่อเป็นกระแสเงินสดเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกระแสเงินสดให้บริษัทสามารถดำเนินต่อไปได้นะครับก็เป็นกลยุทธ์ที่ถูกนะครับก็คือสามารถมีทั้งกำไรนะครับมีทั้งดิวิเดนด์เข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกำไรเนี่ยก็เห็นการปรับฐานขึ้นมานะครับจากระดับ500ถึง 1,200 ขึ้นมาระดับ 1,200 ถึง 2,000 กว่าเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็น 1,800 ถึง 2,000 กว่าเนี่ยนะครับถือเป็นทำให้หุ้น CK ถูกรีเลทขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยการทำ valuation คืออย่างนี้นะครับปกติธุรกิจก่อสร้างเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยเขาใช้อย่างนี้นะครับว่าเขาใช้กี่เท่า EBITDA นะครับแต่ละค่ายเนี่ยสามารถอยู่ระหว่าง10ถึง20เท่าของ EBITDA นะครับขึ้นอยู่กับไซเคิลการก่อสร้างนะครับถ้าการก่อสร้างที่มีไซเคิลที่ใหญ่ที่เป็นแมกกันเทรนด์นะครับก็สามารถ value ถึง18ถึง20เท่า EBITDA ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยคือในแง่ของธุรกิจก่อสร้างเนี่ยให้ value ผ่านเป็นจำนวนเท่าของ EBITDA นะครับถัดมาเนี่ยเรื่องของตัว contribution ในแง่ market cap เนี่ยจากบริษัทลูกเนี่ยนะครับก็คือเนื่องจากว่าทาง CK เนี่ยถือ 29% ใน BEM นะครับก็คือ 29% คูณส่วนที่เป็น enterprise value ของ BEM เข้ามานะครับต่างๆเนี่ยนะครับ market cap เอา 29% คูณ market cap ของทาง BEM เข้ามานะครับรวมทั้งตัว 19% ในTidal Water ก็คูณเข้าไปใช่ครับบวกเสร็จนะครับต้องลบด้วย net debt นะครับมี CKP อีกตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากบริษัทถือประมาณ 30.25% ของ CKP นะครับ CKP เนี่ยนะครับเข้าใจว่าช่วงแรกดิวิเดนด์คงไม่เยอะมากแต่ว่าในส่วนที่เป็นกำไรก็เริ่มเห็นขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ย CKP เนี่ยก็สามารถคูณ market cap แล้วมาเป็นส่วนที่เป็น net market cap มาให้กับทาง CK นะครับเมื่อบวกกัน4ก้อนลงมาเนี่ยนะครับต้องลบด้วยหนี้สินสุทธินะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็น NAV ของทาง CK นะครับว่า CK เนี่ยจะมี NAV เท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยการทำ valuation ของ CK เนี่ยจะต้องดู4พาร์ทครับ1ก็คือจะต้องดูการก่อสร้างใช่ไหมครับดูการถือใน BEM การถือในTidal Waterรวมทั้งการถือในเรื่องของ CKP นะครับเท่าที่คุณวิสิทธิ์คำนวณมาแล้วเนี่ยตัวเลขมันออกมาเป็นยังไงคะถ้ารวมจากแต่ละบริษัท market cap ของแต่บริษัทที่ถืออยู่ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับตัวที่มีตัวแปรเยอะสุดก็คือตัวการก่อสร้างนะครับเพราะการก่อสร้างเนี่ยนักวิเคราะห์สามารถให้เลนจ์ทาร์เก็ต10ถึง20เท่า EBITDA เลยฉะนั้นเนี่ยถ้า EBITDA ที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะมีผลต่อ NAV ที่เปลี่ยนไปจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยคือนักลงทุนจะต้องติดตามเรื่องเฟสของการก่อสร้างจริงนะครับว่าที่ท่านประกาศออกมาเนี่ย500ล้านในปีถึงปีครึ่งหน้ามีการรีเลย์มั้ยนะครับถ้าไม่มีการรีเลย์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้ตัวmultiple ที่สูงขึ้นของทาง EBITDA ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวการก่อสร้างเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวแปรดีกว่านะครับตัวแปรที่สำคัญตอนนี้เราเห็นราคาของกลุ่ม BM นะคะ BM ก็ขึ้นนะคะแล้วก็ CK ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะเท่าที่ราคาที่เราทำ Fair Price มาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะถ้า based on 17เท่าของ EBITDA ของการก่อสร้างเนี่ยนะครับตัว CK เนี่ย Fair Price สามารถอยู่ระหว่าง35ถึง38นะครับนะครับอันนี้คือถ้าเบสออนEBITDA ระดับนี้นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันมีการตัวแปรอีกค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนจะต้องติดตาม4ตัวแปรนะครับก็คือ1การก่อสร้างเป็นกี่เท่า EBITDA นะครับ2คือราคาเบนเป็นเท่าไหร่3ราคาไททับวอเตอร์เป็นเท่าไหร่4ราคา CKP เป็นเท่าไหร่นะครับอาจารย์นิเวศสั้นๆตรงนี้อาจารย์มองว่าหุ้นประเภทอย่างนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับนักลงทุนประเภทไหนคะแล้วเรียกว่าเป็นหุ้นอะไรดีคะจัดเป็นหุ้นอะไรดีคะ CK เนี่ยผมว่าในสุดก็กลายเป็นพวกอินฟราสตรักเจอร์ซะมากกว่านะครับเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยผมว่ามันทำกำไรไม่เยอะนะบางทีขาดทุนนะสำหรับตัวนี้ผมคิดว่าด้วยไซส์ที่มีอยู่เนี่ยผมว่าก็ราคาตอนนี้ P 24เท่าซึ่งผมว่าคิดว่าไม่ลงเท่าไหร่หรอกเพราะว่ากำไรในอนาคตผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไตรมาสที่ผ่านมาก็ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยประทับใจอะไรมากนะครับก็ถือว่าสำหรับผมก็น่าจะพอได้นะครับน่าจะพอได้คิดเป็นว่าเขาก็อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะโดดเด่นใช้ได้เลยนะครับในเซกเตอร์ที่เขาอยู่นะครับแล้วก็มีธุรกิจที่เป็นฐานรองรับอยู่ก้อนอยู่แล้วนะซึ่งใหญ่โตพอใช้ได้และธุรกิจพวกนั้นก็ไม่มีแนวโน้มว่ามันจะแย่ลงอะไรมากจะมานะแม้ว่าในระยะสั้นกำไรอาจจะยังไม่มาเท่าไหร่คุณผู้ชมคะถ้าฟังจากที่ทั้งสองท่านพูดถึง CK แล้วนะคะอันนี้เป็น
กิจการประเภทหนึ่งที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วก็ลูกๆของเขาก็พาเข้ามาจดทะเบียนกันด้วยนะคะก็จะสามารถบุ๊กได้จากที่เป็นกำไรนะคะก็จะหย่อนลงไปในบรรทัดสุดท้ายเลยแล้วก็สามารถที่จะดูได้อีกว่ามีการจ่ายปันผลหรือเปล่าสำหรับบริษัทที่เขาถืออยู่บริษัทในเครือรวมไปถึงวิธีการดูจาก market cap ของบริษัทลูกอีกนะคะว่าจะ valuation หรือว่าจะให้คุณค่าสำหรับราคาที่อยู่ในปัจจุบันอย่างไรนะคะมีหลากหลายทีเดียวนะคะสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีการในการดูแต่ละกิจการไปนะคะแล้วก็เป็นความพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าเราอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นเป็นนักลงทุนคุณภาพนะคะเวลาที่คุณจะจับปลารับประทานกันเนี่ยคุณควรที่จะไปจับปลาเองเลยนะคะไม่ควรที่จะให้คนอื่นก็จับปลามาให้นะคะเราเพียงแต่ชี้เท่านั้นว่าน่านน้ำที่ปลาชุมๆอยู่ตรงไหนแล้วก็วิธีการจับปลานั้นเป็นอย่างไรเราก็เลยคุยกันนะคะว่ามีคอร์สอบรมให้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะที่จะเข้าไปอบรมกันในหัวข้อว่าเจาะโมเดลหุ้นทำเงินในเมกะเทรนด์นะคะแล้วก็อาจารย์กรุณาเรามากเลยนะคะที่จะไปร่วมสอนให้กับเราด้วยแล้วก็จะมีเทคนิคจากคุณวิสิทธิ์ด้วยนะคะให้ในมุมมองของเทคนิควิธีการดูโมเดลต่างๆอาจารย์ก็จะช่วยมองเมกะเทรนด์ให้กับเรานะคะในวันที่8ตุลาคมนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามกันได้นะคะตามที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะกราฟิก0959679434นะคะ0959679434นะคะวันที่8ตุลาคมนี้ใครสนใจนะคะปฏิทินนี้ต้องว่างเอาไว้สำหรับคอร์สอบรมนี้เพราะเราจะเริ่มกันตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะ5ชั่วโมงเต็มค่ะเจาะกันให้ลึกๆไปเลยนะคะว่าวิธีการที่เราจะดูหุ้นหรือว่าเลือกกิจการดีๆนั้นจะเลือกอย่างไรดีนะคะก็จะได้เป็นเหมือนอาจารย์นิเวศนะคะที่ลงทุนแล้วเห็นคุณค่าของกิจการนั้นจริงๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับดร.นิเวศแล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับดร.วิสิทธิ์ด้วยขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมขาลาไปแล้วนะคะสำหรับ Business Model เราพบกันทุกวันพุธ13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ